สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเฉลยเพศของน้องที่อยู่ในท้องนะคะว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเราจะให้เฮียเดวิดเนี่ยเป็นคนถือลูกโป่งขึ้นมาเฉลยดูนะว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูนะพร้อมหรือยังเอาป๊ามาประจำที่หน่อยค่ะ5 4 3 2 1ไปเดี๋ยวต้องหันที่นี่นี่นะครับและคือน้องก็เป็นผู้หญิงนะคะนี่โหเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลุ้นกันว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีใช่โอ้โหสนุกเลยใช่ไหมวิธีการนี้การเฉลยเพศน้องครั้งนี้เฮียเดวิดเป็นคนคิดเองเลยนะคะว่าจะทำแบบไหนตกแต่งเองช่วยกันตกแต่งกับมาม่าเดี๋ยวเราจะมีบีฮาให้ดูด้วยสูบลูกวงเองโอ้โหมีความตื่นเต้นมากแล้วคลิปนี้เราก็ไปกันก่อนเดี๋ยวเราต้องไปล้างโลโก้กันก่อนนะคะบีฟอัดโกโบเลยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเฉลยดูดีนะครับจับแล้วจะได้ออกนี่นะครับเป็นคนหยิบลูกโป่งขึ้นมาเฉลยดูนะว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูนะคะพร้อมยังเอาป้าไปจับที่เลยค่ะนี่ครับสีฟ้ากับสีห้าสีก็จะเป็นสามคืออะไรดีใช่โอ้โหสนุกเลยใช่ไหมวิธีการนี้การเฉลยเพศน้องครั้งนี้เฮียเดวิดเป็นคนคิดเองเลยนะคะว่าจะทำแบบไหนตกแต่งเองช่วยกันตกแต่งกับมาม่าเดี๋ยวเราจะมีบีฮายให้ดูด้วยสูบลูกวงเองโอ้โหมีความเดี๋ยวมามอบหน้าที่แล้วคลิปนี้เราก็ไปกันก่อนเดี๋ยวเราต้องไปล้างโคโก้กันก่อนนะคะไปดูบีบอัดโกโปรเลยเพื่อนๆอาจกำลังสงสัยว่าพวกเรากำลังทำกิจกรรมอะไรกันประดิษฐ์สิ่งของหรืออะไรวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเฉลยเพศน้องของเดวิดนะนี่เราก็จะทำเป็นง่ายๆกระดาษสีแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็ให้น้องเดวิดไปจัดการเช็ดกระจกหน้าบ้านเพื่อให้เขาเขียนชื่อเพศ boy girl นะให้ป๊าพาไปดูนะเดี๋ยวมาม่าขอทำตรงนี้ก่อนวิวปกติใช่ไหมครับน่ะนี่เอาแปะก่อนมุมไหนมุมนี้เหรอเดี๋ยวเอามุมนี้เหรอครับแปะมาเลยครับมาแปะมุมนี้แล้วกันถ้ามาแปะมุมไหนไม่ก่อนก็ได้ครับอ่ะหัวใจนี้
ทำเพื่อน้องเลยใช่ไหมครับครับผมตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมเดวิดตื่นเต้นไหมที่เดวิดมีน้องตื่นเต้นครับวันนี้ไปเรียนคิดถึงเลยว่ากลับบ้านไปแล้วจะได้ทำครับว่าเดวิดไม่เคยทำที่บ้านอย่างนี้ยังไงครับแปะดาวหน่อยไหมไม่ครับเราไม่แปะดาวครับสองอันนะครับก้อนเมฆกับลูกก้อนเมฆอันหนึ่งอยู่ไหนเมฆเลยครับก้อนเมฆเนี่ยบ้านไหนครับต้นไม้สเต็มเลยครับลำต้นนี้ครับลำต้นต้นไม้ครับสเต็มเหมือนกันอ่ะให้ดาวดีมาติดตรงนี้ก็ได้นะลูกมาตรงนี้มาติดแรงปุ๋ยแรงปุ๋ยมุ้ยอ๋ออันนี้หัวใจเหรอติดตรงนี้แล้วเหรอครับเดี๋ยวหนูต้องเวียนไว้ติดอันนี้ให้นะลูกนี่เนี่ยเวียนไว้แล้วกีสกัวฟงกัวเตอร์เนอร์กีดีดีเห็นไหมเราเด็กก็ตกแต่งตัวติดแล้วเราติดนี้ก่อนแล้วก็เราจะได้ตกแต่งเพิ่มนะเดวิดเอากาวสองหน้าเอากาวสองหน้าแปะคำว่าบอยให้มามาหน่อยแต่มันแปะเองก่อนอันนี้ถือป่ะพี่โหนี่นะครับพม่าเนี่ยเราก็มากันไกลแล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะติดเฟชมาร์คด้วยนะครับไหนเนาะเฟชมาร์คไหนเราจะอินเสิร์ตอีกทีนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าถ้าเราทำว่าต่อไปเราจะทำไงกันต่อนะครับดูกันเลย